ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับกับรายการ Sport Today Extra ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเปิดหัวช่วงที่2นั้นเรามี PR กิจกรรมดีๆมาฝากนะครับนั่นก็เป็นข่าวดีสำหรับคอกีฬาบริการฟุตบอลแล้วก็เทนนิสนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคืออะไร True You ครับก็ร่วมกับทาง True Visions และก็ Six Stars Travel นะครับก็ได้จัดแพ็คเกจ2ทริปในฝันทริปแรกครับก็จะร่วมชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่อาริโซนานะครับซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่1กุมภาพันธ์แล้วก็ทริปที่2ครับก็ร่วมเข้าชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีครับนั่นก็คือออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบชิงชนะเลิศครับทั้งประเภทหญิงและก็ชายเดี่ยวนะครับที่กรุงเมลเบิร์นในวันที่31มกราคมแล้วก็1กุมภาพันธ์นะครับพิเศษสำหรับท่านสมาชิก True Vision ครับที่ถือบัตร True Black Card นะครับก็จะได้รับส่วนลดทั้งทริปศึกคนชนคนครับซูเปอร์โบว์แล้วก็ศึกขวดลูกสกัลลาดออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่บริษัท Six Star Travel ครับโทร02-712-9800ครับต้องบอกว่าด่วนเลยทีเดียวครับซึ่งแพ็คเกจนั้นมีจำนวนจำกัดนะครับก็เป็นหนึ่งกิจกรรมความพิเศษนะคะที่ทางด้านของ True You ร่วมกันกับ True Vision จัดให้กับคุณผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปอยู่เรื่อยๆแหละครับใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่ด้านของผลการแข่งขันอเมริกันเกมส์กันบ้างนะคะกับบาสเกตบอล NBA ในช่วง regular season ต้องบอกว่าเข้มข้นและสนุกจริงๆค่ะแต่ว่าสำหรับเมื่อเช้าที่ผ่านมาแฟนๆคลิฟแลนด์คาวาเลียสอาจจะใจหายสักนิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากว่าผลงานนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้มา6เกมติดแล้วค่ะไปบุกพ่ายฟีนิกซ์ซันถึงทีม USLA Center ในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง regular season 2014-2015เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาควอเตอร์แรกซันออกสตาร์ทขึ้นนำคาวาเลียสไปก่อน31-24คะแนนแล้วก่อนที่ในช่วงควอเตอร์2ค่ะเลบรอนเจมส์จะเร่งเครื่องช่วยคาวาเลียสไล่ตีตื้นขึ้นมาเป็น51-59คะแนนในช่วงของควอเตอร์3ค่ะซันยังไม่ลามมือแล้วเร่งทำแต้มหนีห่างขณะที่เจอาร์สมิธฮึดสู้ชู3แต้มในช่วง2วินาทีสุดท้ายช่วยให้คาวาเลียสตีตื้นขึ้นมาเป็น79-85คะแนนแต่เมื่อมาถึงในช่วงของ 8.21 ควอเตอร์สุดท้ายนะคะก็เจมชูด3แต้มช่วยคาวาเลียสตีเสมอเป็น88-88ได้สำเร็จแต่มาเคียฟมอริสไม่ยอมแพ้ค่ะเร่งเครื่องช่วยซันทำแต้มจนกระทั่งจบเกมก็เป็นฝ่ายของซันที่เปิดบ้านเอาชนะคาวาเลียสไปด้วยสกอร์107-100คะแนนค่ะสู้กันสูสีมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลา8นาทีกว่าๆในช่วงของควอเตอร์สุดท้ายนะคะคาวาเลียสพ่ายเป็นเกมที่6ติดต่อกันเวลานี้สถิติชนะ19แพ้ไปถึง20เกมส่วนซันส์เพิ่มสถิติชนะเป็นเกมที่23และแพ้18เกมโดยเกมนี้ผู้เล่นทำแต้มสูงสุดค่ะเป็นทางด้านมอริสพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของซันส์ทำไป35แต้ม7รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์คราวนี้ไปดูที่ผลการแข่งขันคู่อื่นในบาสเกตบอล NBA กันบ้างคุณผู้ชม Indiana Pacers เปิดบ้านแพ้ Minnesota Timberwolves ไป101-110คะแนน Philadelphia 76ers ค่ะก็แพ้ Atlanta Hawks ไป87-105คะแนน Washington Wizards ชนะ San Antonio Spurs ไป101-93และ Utah Jazz ค่ะก็แพ้ Golden State Warriors ไปแบบชิวเฉียด105-116นะคะครับแล้วก็ตอนนี้ครับยังมีอีก2คู่ครับที่ทำการแข่งขันกันอยู่นะครับในคู่ของ Sacramento Kings แล้วก็ Dallas Mavericks นะครับตอนนี้อยู่ในควอเตอร์ที่4ซึ่งทางด้านของ Sacramento Kings ครับนำทางด้าน Mavericks อยู่95-90นะครับแล้วก็อีก1คู่ครับในควอเตอร์ที่3 LA Lakers นั้นตามหลัง Miami Heat อยู่48-59คะแนนครับน่าสนใจมากโดยเฉพาะคู่หลังนะคะครับไปดูทางด้านผลสตูเกอร์มาสเตอร์ครับวันที่3ซึ่งรอนนี่โอซาลิแวนครับก็ทำสถิติ775เซนจูรี่เบรกครับซึ่งเทียบเท่ากับทางด้านของสตีเฟนเฮนดรีตำนานแชมป์สนุกเกอร์โลก7สมัยจากสกอตแลนด์หลังจากโอซาลิแวนครับนักสนุกเกอร์มือ3ของโลกครับชาวอังกฤษคว้าชัยชนะเหนือริกกี้วอลเดนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ9ของโลกครับในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการมาสเตอร์ครับที่อเล็กซานดราพาเลสในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรอบแรกไปด้วยสกอร์6-4เฟรมโดยที่เฟรมที่6แล้วก็เฟรมที่10ครับโอซาลิแวนซัดไปถึง100แล้วก็121แต้มเลยทีเดียวทำให้โอซาลิแวนครับเจ้าของแชมป์5สมัยได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่2ครับโดยมีคิวเตรียมพบกับทางด้านของมังโกฟูนะครับมือ10ของโลกจากฮ่องกงในรอบต่อไปในขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับอลิสเตอร์คาร์เตอร์ครับเจ้าถิ่นมือ13ของโลกก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับลอยลำผ่านเข้ารอบ
ที่2ครับหลังจากโค่นเอาชนะแบร์รี่ฮอกกินส์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ5ของโลกไปด้วยสกอร์6-1เฟรมซึ่งคาร์เตอร์ครับก็จะเตรียมไปพบกับนิวโรเบอร์สันมือ2ของโลกจากออสเตรเลียครับซึ่งเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อปี2012คุณผู้ชมครับก็ยังสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบแรกวันสุดท้ายครับได้ในช่วงค่ำของคืนนี้ครับทางช่อง True Sport HD 1แล้วก็ True Sport 7นะครับเลข8ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปครับสำหรับสนุกเกอร์มาสเตอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมของรอนนี่โอซาลิวันนะคะต้องบอกว่าคือเจ้าตัวเองเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกแต่ถ้าถามผลงานระยะเวลาที่ผ่านมาติดอันดับท็อปๆรอนนี่โอซาลิวันสามารถทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดค่ะเรียกว่าฟอร์มสม่ำเสมอที่เดียวครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวคราวนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาติดตามการสำหรับข่าวคราวในวงการกีฬารอบโลกกันบ้างนะคะสำหรับการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นก่อนที่จะเริ่มขึ้นมีหนึ่งรายการเป็นรายการอุ่นเครื่องนะคุณผู้ชมกับรายการซิดนีย์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะซึ่งยังไม่ทันจะเริ่มแข่งนะคะนักเทนนิสสาวคนนี้ก็ถอนตัวแล้วสำหรับซิโมนาฮาเลปค่ะขอถอนตัวจากการแข่งขันรายการอุ่นเครื่องก่อนศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนื่องจากป่วยเป็นโรคกระเพาะนะคะซึ่งนักสาวมือ3ของโลกจากโรมาเนียบอกกับฝ่ายจัดการแข่งขันรายการซิดนีย์อินเตอร์เนชั่นแนลว่าไม่สามารถลงแข่งขันได้หลังจากมีอาการป่วยตั้งแต่ลงแข่งที่ประเทศจีนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฮาเลปให้สัมภาษณ์ว่าระหว่างการแข่งศึกเซินเจิ้นโอเพ่นมีปัญหากับกระเพาะอาหารหลังไม่ได้ลงซ้อม3วันตอนนี้อาการก็ยังไม่ดีขึ้นทำให้ตัดสินใจถอนตัวจากรายการซิดนีย์อินเตอร์เนชั่นแนลฮาเลปผู้คว้ารองแชมป์เฟรชโอเพ่นเมื่อปีที่แล้วก็กล่าวเสริมว่าหวังว่าอีกประมาณ 2-3 วันอาการจะดีขึ้นแล้วก็พร้อมจะลงสนามแต่ตอนนี้ต้องคิดถึงเรื่องการฟื้นตัวเป็นอันดับแรกส่วนการแข่งขันคงเป็นเรื่องรองลงไปโดยการถอนตัวของซิโมนาฮาเลปถือเป็นนักขวดสาวคนดังรายที่2ต่อจากแคโรไลน์วอสเนียกี้ที่ตัดสินใจถอนตัวจากรายการซิดนีย์อินเตอร์เนชั่นแนลเนื่องจากบาดเจ็บข้อมือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าจะถอนตัวจากรายการนี้เพื่อไปเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นหรือเปล่านะคะเทนนิสแล้วครับไปดูทางด้านกอล์ฟบ้างแล้วกันนะครับซึ่งทางด้านของคนนี้ครับรอรี่แม็กอินรอยนะครับก็ได้ระบุถึงเป้าหมายในปี2015ครับแต่ก็ไม่ยอมเผยบันทึกส่วนตัวครับที่เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ซึ่งนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกครับอย่างรอรี่แม็กอินรอยนั้นได้บันทึกเป้าหมายประจำปีลงในบอร์ดิ้งพาสครับจากดับลินไปดูไบแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ซึ่งเจ้าตัวนั้นมีกำหนดแข่งรายการอาบูดาบี SSBC นะครับกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพในวันพฤหัสบดีนี้อินรอยครับเผยว่าทุกปีเขาจะเดินทางมาที่ดูไบและก็จดเป้าหมายลงในบอร์ดิ้งพาสนะครับก่อนที่จะใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ก่อนจะมีการเปิดดูช่วงปลายปีว่าเขาทำผลงานได้ดีขนาดไหนอย่างไรก็ตามครับยังไม่ต้องการเผยรายละเอียดให้ผู้ใดทราบซึ่งนักกอล์ฟชาวไอริชครับก็เผยว่าไม่สามารถทำได้ทุกอย่างตามความต้องการครับในปี2014ที่วางเป้าหมายคว้าแชมป์6รายการนะครับแต่ว่าเขานั้นทำได้เพียง4รายการแต่โดยรวมแล้วยังเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ดีนะครับส่วนในปี2015นั้นวางเป้าหมายไว้ว่าเป็นจะชนะ7รายการนะครับโดยในศึก The Master มั่นใจว่าเขาจะต้องคว้าแชมป์แน่นอนซึ่งอย่างไรก็ตามครับแม็กอินรอยยังไม่แน่ใจว่าจะลงแข่งในศึก Houston Open นะครับที่เป็นรายการอุ่นเครื่องก่อนศึก The Master หรือไม่โดยระบุว่ามีความเป็นไปได้ครับที่อยากจะพักก่อนจะลงแข่งขันในรายการเมเจอร์นะครับแล้วก็ยังคงทำการซ้อมตามปกติรวมทั้งการฝึกสมาธิด้านกลยุทธ์นอกจากนี้ครับเขาก็ต้องการอยู่ในโลกส่วนตัวสัก 2-3 สัปดาห์นะครับซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเขานะครับก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับของนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกอย่างรอรี่แม็กอินรอยคือต้องใช้ทั้งทักษะแท็กติกแล้วก็ที่สำคัญเลยนั่นก็คือสมาธินั่นเองนะคะครับคราวนี้มาดูความพร้อมของเธอคนนี้กันบ้างนะคะกับนักกอล์ฟชาวไทยของเราค่ะกับโรแวนพรอนงเพชรล้ำนะคะก็เผยเป้าหมายในฤดูกาลนี้ว่าจะพยายามติดท็อป10อันดับทำเงินในศึก LPGA Tour หลังได้สิทธิ์ลงแข่งเป็นปีที่5โรแวนสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รายการ Hitachi Ladies Classic ที่ไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนปี2014จบฤดูกาลด้วยอันดับทำเงินที่20ลงเล่นทั้งหมด26ทัวร์นาเมนต์เก็บไป735,031ดอลลาร์สหรัฐสามารถติด1ใน10จำนวน7ครั้งรวมถึงการได้อันดับ2ในรายการซามดาบี้ LPGA ที่ประเทศมาเลเซียพรอนงให้สัมภาษณ์ว่าปีที่แล้วตั้งใจว่าจะต้องติดท็อป
20ซึ่งสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ที่มากขึ้นเชื่อว่าปีนี้จะสามารถขยับไปติดท็อป10ได้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นงานยากส่วนการเตรียมความพร้อมในฤดูกาลนี้ฝึกซ้อมพัดมาเป็นเวลา2สัปดาห์เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วที่ประเทศเบลเยียมทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นโดยสำหรับพรอนงเพชรล้ำจะประเดิมการแข่งขัน LPGA ฤดูกาลนี้ในรายการโคกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่28ถึง31มกราคมค่ะครับไปต่อกันที่โปรแกรมถ่ายทอดสดการแข่งขันครับใน True Sport Today วันนี้ก็มีฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับรอบ16ทีมปามาจะพบกับไกเยรี่ครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนครับของบ้านเราแล้วก็โตริโน่พบกับลาซิโอนะครับตี3 True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2นะครับแล้วก็นี่ครับมากับทางบ้านฝั่งบ้านเรานะครับ AFC Asian Cup นะครับกลุ่ม B วันนี้เป็นเหี่ยวกลุ่ม B นะครับเกาหลีเหนือพบกับซาอุดีอาระเบียบ่าย 1:50 นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งในกลุ่ม B ก็คือจีนพบกับอุซเบกิสถานนะครับ 15:55 นาทีกับทาง Fox Sportsบาสเกตบอล NBA นะครับเมมฟิสกริซลีย์พบกับบรุกลินเน็ตส์นะครับ 7:30 ทาง NBA TV แล้วก็ไมอามี่ฮีทครับพบกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ 10:30 ทาง True Sport HD นะครับแล้วก็ True Sport 3แต่กันด้านเทนนิสบ้างนะครับ WTA Tour นะครับ APR International Sydney นะครับนะครับเป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลบ่าย1นะครับทูเทนนิส HD ก็สนุกเกอร์มาสเตอร์นะครับรอบแรกมาร์คอัลเลนพบกับจอห์นฮิกกินส์นะครับเวลา2ทุ่มแล้วก็ติงจุนฮุยพบกับโจเพอรี่นะครับเวลาตี2ทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 7ก็นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ www.facebook.com/sptoday นั่นเองนะคะก็ไปติดตามกันได้รวมไปถึงต้องบอกว่าถ้าย้อนไปเมื่อในช่วงก่อนปีใหม่รายการ Sport Today เราก็ได้มีการแจกรางวัลนะคะมากมายเลยให้กับแฟนๆรายการของเราด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าสนใจกิจกรรมเพิ่มเติมรับรองได้เลยค่ะว่าเรามีมาแจกคุณผู้ชมกันเรื่อยๆอยู่แล้วก็ไปติดตามอีก1ช่องทางได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรานั่นเองค่ะปิดท้ายการสำหรับ World Emotion นะคุณผู้ชมคะคราวนี้เราไปที่ Major League Soccer กันบ้างนะคะซึ่งเกมคู่นี้ค่ะเป็นเกมระหว่าง DC พบกับ Portland นะคะโดยเกมนี้ไม่น่าเชื่อค่ะ DC เสียจุดโทษไปถึง3ครั้งเสีย3ครั้งใช่ค่ะแต่ด้วยความหนึบของนายทวารนะคะของทีม DC Bill Hamid ค่ะก็ช่วยเซฟไว้ได้2ครั้งก่อนเยอะมากนะครับ2ใน3ใช่ค่ะก่อนที่จะเสียจุดโทษในครั้งที่3นะคะซึ่งต้องบอกว่าเก่งมากทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูความเหนียวของนายทวารคนนี้กันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Sport Today Extra ค่ะเรา2คนและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามติดตามได้1ช่วงนะคะกับ Sport Today 19:30 นสวัสดีค่ะสวัสดีครับYou can. And Jude
who does the very thing. The Hamid's got no idea that one.